สวัสดีครับสำหรับคนที่เล่น Binance แล้วชอบซนมากๆเนี่ยมันก็จะเจออะไรแปลกๆใช่ไหมแล้วบางทีก็ไม่มีคนรู้เพราะเขาไม่มีใครใช้กันนะครับหนึ่งเรื่องหนึ่งเลยก็คือเนี่ยล็อก3 Index เนี่ยแม่งไม่มีใครใช้แน่ๆ เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับว่าล็อก3 Index นี่มันคืออะไรนะแล้วกลับไปที่หน้าชาร์ตก่อนนะครับตรงชาร์ตหรือกราฟเนี่ยมันคืออินเด็กซ์ครับโอเคป่ะแล้วข้างล่างเนี่ยคือสับอินเด็กซ์อันนี้เป็น RSI นะครับเดี๋ยวผมจะปิดปุ๊บปิด RSI ปุ๊บมันเห็นอ่ะมันก็จะเห็นกราฟแค่อันเดียวก็คือเห็นเมนอินเด็กซ์อันเดียวเมนอินเด็กซ์นี่ก็จะมีเครื่องมือ MA EMA แล้วก็ Bollinger Band นะเราสามารถปรับใช้ได้แต่มันใช้ยังไงเดี๋ยวผมไม่พูดในคลิปอื่นดีกว่านะแล้วก็มาถึงสับอินเด็กซ์กันบ้างนะครับสับอินเด็กซ์เนี่ยมันก็จะมีวอลุ่มนะมี MACD มี KDJ นะแล้วก็มี RSI แต่คราวนี้เราจะเปิดสับอินเด็กซ์พวกนี้ทั้งหมดเลยมันลกหน้าจอให้มันดูเดี๋ยวหน้าจอมันยาวเต็มไปหมดเลยใช่ไหมหน้าจอมันจะยาวเนาะแต่สำหรับคนที่ใช้ไอ้พวกโทรศัพท์ที่หน้าจอยาวๆมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะมันจะเปิดหลายๆอันก็ไม่ได้เปลืองเนื้อที่เท่าไหร่แต่สำหรับคนที่แบบว่าหน้าจอสั้นๆเนี่ยมันมีวิธีนะที่แบบว่าเราจะดูอินเด็กซ์แบบลวกๆเพราะว่ามือถือเนี่ยมันดูละเอียดไม่ได้อยู่แล้วเนาะเราก็สามารถใช้วิธีการดับเบิลแท็บเข้าไปปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนนะฮะเมื่อกี้เป็นวอลุ่มเนาะแล้วก็พอดับเบิลแท็บเมื่อกี้ก็กลายเป็น MACD เป็น MACDโอเคแล้วก็พอดับเบิลแท็บอีกทีเป็นวอลุ่มว่ะแล้วก็นี่เป็น KDJ เป็น RSI เนี่ยเวลาเราดับเบิลแท็บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นนะเนี่ยไอ้ล็อกสับอินเด็กซ์นี่ก็คือการล็อกมันนั่นเองครับล็อกไม่ให้ดับเบิลแท็บแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นเนี่ยแล้วก็จะล็อกเป็นที่ MACD อย่างเดียวอันนี้เห็นนะจิ้มๆๆ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 เท่าไหร่มันก็ไม่เปลี่ยนเป็นตัวอื่นละพอเราไปกดข้างล่างนี่มันก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นมาแทนเนาะไม่เป็นการเปลี่ยนแต่ถ้าไม่ล็อกผมไม่ค่อยล็อกนะเพราะว่าบางทีอะกราฟมันเล็กแค่นี้มันดูไม่รู้เรื่องหรอกก็ไม่ใช้ดูหยาบๆนะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะดูทุกตัวยกเว้น KDJ เนี่ย KDJ มันจริงๆมันคล้าย RSI อะเนาะแล้วก็ตอนนี้ผมยังอธิบายไม่ถูกด้วยนะว่าระหว่าง KDJ กับ RSI เนี่ยตัวไหนมันดีกว่าแล้วมันต่างกันยังไงใช้งานยังไงครับส่วนมากถ้าใช้งานก็ไอ้พวกดัชนีที่ว่าดูว่าเข้าตอนไหนเนี่ยก็จะดูแค่ RSI นะ KDJ นี่แทบไม่ต่างกันเลยนะจริงๆมันต่างกันยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันโอเคแต่วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องไอ้เนี่ยล็อกสับอินเด็กซ์อย่างเดียวนะว่ามันล็อกกันอย่างเงี้ยแหละเผื่อใครซนแล้วแบบไม่รู้อะไรเงี้ยของผมนี่ใช้เวลา2เดือนกว่าจะรู้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ดีกว่าครับสวัสดีครับ